สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะพอดีวันนี้จะมาเย็บริมผ้าเช็ดหน้าแขนย้วยระบายทรงแบบผ้าเช็ดหน้านะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันมาเย็บริมยังไงให้สวยนี่ค่ะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมทรงผ้าเช็ดหน้าเส้นที่เรากลิ้งเอาไว้แล้วอันนี้เป็นเส้นเข้ากับแขนเข้าต่อแขนตรงนี้นะคะแขนตรงรอบแขนตรงนี้แล้วก็จะกลิ้งเอาไว้ขีดเส้นเอาไว้เผื่ออยู่ที่ประมาณ1.5 เซนนะคะแล้วก็จะมาเย็บริมเล็กๆกันแล้วก็จะเริ่มเย็บตั้งแต่มุมเลยค่ะเราใช้ตีนผีเย็บธรรมดานะคะไม่ได้ใช้ตีนผีม้วนริมมันไม่สวยจะใช้เราจะเย็บพับเย็บอย่างนี้ค่ะเล็กๆเราจะไม่เย็บทับเส้นนะคะเราจะเถิบออกมาจากเส้นนิดนึงประมาณนี้ค่ะเราเริ่มเย็บเลยค่ะปรับเส้นได้ให้พอสวยนะคะความห่างของได้ของตีจักนี่ค่ะเราจะไม่เย็บทับเส้นนะคะเย็บทับนี้ไม่ได้นะเย็บเถิบออกมานิดนึงค่อยปล่อยเข้าไปพอถึงพอใกล้ถึงสี่เหลี่ยมนะคะพอใกล้ถึงมุมเราก็เย็บผ่านไปเลยค่ะเราเย็บผ่านไปเลยก็ยกออกแล้วเราก็มาตัดแล้วก็มาแต่งตรงนี้ก็ออกไปหน่อยนิดนึงแล้วก็มาเริ่มเย็บใหม่ค่ะตรงหมึกตรงริมเริ่มใหม่ตรงริมค่ะไม่ต้องย้ำนะคะเย็บผ่านไปเลยที่เราเริ่มตั้งแต่แรกนี่คะตะเข็บตรงนี้ถ้าเราไม่ตัดเขาจะใหญ่ไปเขาจะหนาไม่สวยเราต้องแต่งนะคะเราต้องเจียนเขาออกไปหน่อยแล้วก็เย็บผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องย้ำนะคะจบเราก็จะมาเจียนนี่ค่ะตะเข็บตรงนี้นะคะตรงที่เขาเป็นตะเข็บเราจะเจียนออกให้เล็กเจียนให้เล็กๆที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะค่อยๆเจียนค่ะใช้ปลายกรรไกรเรานี่แหละค่อยๆเจียนค่ะแล้วก็จะมาถึงมุมสี่เหลี่ยมตรงนี้มุมแหลมๆตรงนี้ก็เป็นได้อันไหนนี่เราก็ตัดออกไปแล้วก็จะแต่งจนถึงมุมเลยค่ะแล้วก็เริ่มเจียนมุมฝั่งนี้ใหม่นี่จะเป็นแขนผ้าเช็ดหน้านะคะต่อระบายปลายแขนค่อยๆเจียนนะคะเดี๋ยวโดนชิ้นหน้าก็จะมาเริ่มเย็บครั้งที่สองเราเริ่มตรงไหนก็ได้
ตรงที่เราจะไม่โชว์จะเป็นใต้ท้องแขนหรืออะไรแล้วแต่เรานะคะเข็มปักลงไปก่อนค่ะนี่ค่ะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนี่กดเข้าไปเริ่มเย็บเลยค่ะดึงช่วยเข้าหน่อยนึงค่อยเย็บนะคะทีนี้พอจะถึงมุมถึงที่เราจะหักเหลี่ยมตรงนี้จะมีเทคนิคนิดนึงนะคะเรายังไม่ต้องเย็บสุดถึงตรงนี้ปุ๊บเราปักเข็มไว้เลยค่ะปักเข็มไว้ก่อนแล้วก็ยกตีนผีขึ้นค่ะเข็มหมดเราใช้เข็มหมดนี่ค่ะหักตรงนี้เข้าไปนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนที่จะใช้แบบปักคีบหรืออะไรยังไงก็ได้แล้วแต่ถนัดเข็มหมดเรากดตรงนี้เข้าไปแล้วก็ใช้มือนิ้วชี้เราเนี่ยผักตะเข็บนี้นะคะริมนี้เข้าไปผักเข้าไปเลยแล้วเข็มหมดกดเข้าไว้เข็มหมดกดเข้าไว้ก็จะเป็นมุมทีนี้เราก็จะมาเริ่มเย็บต่อนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปักเข็มลงไปปักเข็มจังไปแล้วก็หมุนค่ะใช้หมุนเข้าแล้วก็เข็มหมดเนี่ยเราใช้เข็มหมดเราค่ะกดเข้าเอาไว้เอาตีนผีลงนะคะตีนผีลงแล้วก็เย็บแล้วก็เข็มหมดช่วยดึงนี่ค่ะแล้วก็จะไปมุมสวยไม่แตกเลยค่ะแล้วก็จะได้มาค่อยทำนะคะจะได้มุมอย่างนี้พอมาถึงอีกมุมเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ปักเข็มจักลงไปยกตีนผีขึ้นเข็มหมดเราก็กดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ช่วยเขาค่ะกดเข้าไปแล้วเอาพับมุมนี้เก็บเข้ามาหรือว่าจะใช้แบบปากคีบก็ได้นะคะแบบเครื่องมือของช่างนะคะที่คีบค่ะแต่นี่ช่างถนัดที่เข็มหมดค่ะใช้เข็มหมดง่ายๆใกล้มือดีก็จะได้มุมสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยแต่ถ้าเราใช้ตีนผีม้วนริมจะไม่ได้นะคะจะม้วนตรงริมเหลี่ยมอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะมาถึงอีกมุมนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมเข็มหมดจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนี่ค่ะเข็มหมดเรากดไว้ก่อนเรากดเข้าไว้ก่อนแล้วมือเราก็ถ้ามีถ้าเล็บยาวๆนี่ยิ่งจะทำงานสะดวกนะคะเกี่ยวกับพวกเล็บริมเล็กๆเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยล่ะผ่าเข้าไปเข็มหมดช่วยยกตีนผีก่อนจะยกให้เข็มจักเราต้องปักเข้าลงไปก่อนนะคะตีนผีแล้วก็เย็บช่วยก่อนจะยกตีนผีเราจะต้องปักเข็มลงไปก่อนปักเข็มจับลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาเคลื่อนตีนผีขึ้นกันปักเข็มลงตีนผีทำใจเย็นๆนะคะตรงมุมนี้เราใจร้อนแล้วจะออกมาไม่สวยเขาเลยค่ะปักเข็มลงไปค่ะแล้วหมุนปักเข็มยกตีนผีแล้วหมุนเลยค่ะตรงมุมนี้จะออกมาสวยเรียบร้อยค่ะมาจบค่ะตรงที่เราเริ่มเราก็จะได้แขนผ้าเช็ดหน้าเป็นมุมสี่เหลี่ยมที่สวยเดี๋ยวไปรีดกันค่ะหลังจากที่เราไปรีดมาแล้วเราก็จะได้ตะเข็บอย่างนี้ริมอย่างนี้เลยค่ะมุมเหลี่ยมเขาก็จะออกมาสวยโดยที่ไม่แตกเลยค่ะเขาจะไม่แตกนะคะแล้วก็จะได้แขนผ้าเช็ดหน้าที่สวยแต่งข้อมืออย่างนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ
จะได้มีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันจะได้ประมาณนี้ค่ะแขนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ